ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約1万5000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。
年中暖かいハワイでは、民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。ต้นบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าสีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้ตั้งวัดอำเภอลีละปูนวัดจอมสลีใต้มุนบุญเลืองบ้านปางกำแม่กำตันคูบาทินธรรมได้สร้างเป็นวัดแหลบาตั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮงได้ไปกึดไปก่อต้นวัดดอยก้อมบ้านโฮงละปูนวัดแม่เถยแม่ตื่นและวัดแม่ปอกพระเจ้าตันใจซื้อกระเบื้องปูนนั่นคือวัดหลวงฮัลลิคุณชัยครูบาท่านไปสร้างไว้เหมือนกันไปบูรณะวัดกูรมักหรือว่าวัดรมณียารามกรรมท่านกำไปสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยเจ ตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาเพราะว่าปุญญาบารมีกาแก่และพระธาตุกูกุฏจะมาเทวีงามเต้สร้างสะพานข้ามน้ำปิงละพูนเชียงใหม่ห้องกันว่าสะพานสีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปบูรณะได้ไปพัฒนาสร้างวัดสร้างวาศรัทธาบ่ทอดทิ้งและวัดสวนดอกตำบลสุเทพเขตนครวิ
เขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาสุเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพตำบลจังวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปตั้งเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนปูคาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยพระตั้งเขตตนกรรมแปงแหนงก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูเจดีย์ที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจักบอกจักผู้วัดป่าจี้แม่แตงไผ่ๆก็ตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตีแต่ทั้งพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเจียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างปะตองเจดีวัดทุ่งตองสันปะตองเอาจนสร้างพระเจดีที่วัดบ่อแก้วเป็นเขตสันปะตองเชียงใหม่แต่บ่อไปสร้างพระเจดีที่วัดแม่เกียนจักขอเรียบเรียงเป็นกำจ้อยกำซ้อแม่วอนวัดพระธาตุจอมตองต้องแต่งวิหารพระธาตุวัดบ้านกันตำบลแม่นาจอนลายอินถนนแม่แก้มเด็ดขาดและท่านยังได้สร้างวัดพระบาทพระบาทแก้วเข้าปีนอำเภอฮอพระบาทตำหม้อถาดดอยเกิ้งบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ละปูนพดแถวเมืองเขลังนครลำปางครูบายังไปเป็นกาเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะแคนดอนเต่าสร้างวัดพระบาทวัดป่าแดงเหมือนกัน